วัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตนำเรื่องของ BG ปทุมยูไนเต็ดมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้จากการยืนยันโดยคำสัมภาษณ์ของคุณประวินพิรมภักดีมีโอกาสไลฟ์พูดคุยกันนะครับกับผมแล้วก็พี่บับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณในรายการ The South Stand Live เป็นรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเขานานๆที่คุณประวินจะออกมาพูดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องสำคัญเรื่องที่แฟนบอลสงสัยออเรเลโอวิทมาเกิดอะไรขึ้นถึงแยกทางกันก็ถามตรงๆเขาก็เล่าให้ฟังแล้วอเล็กซานเดรียกาม่าสนใจจะมาแทนที่โค้ชโอ่งไหมก็เดี๋ยวถามไปเขาตอบยังไงก็มาฟังกันเรื่องของอนาคตโค้ชโอ่งเชื่อมั่นกันหรือเปล่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้ก็มีคำตอบแล้วก็ที่สำคัญที่หลายคนอยากจะทราบคือในทีม BG ตอนนี้ตลาดซื้อขายรอบ2เปิดมีใครต้องออกจากทีมไปบ้างและจะเสริมใครเข้ามานอกเหนือจากการมาของวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสถิติค่าตัวถือว่าทำลายสถิติไทยลีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวมีคำตอบในคลิปนี้ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าไม่ทำลายครับตัวเลขอยู่ที่30ล้านบาทแต่คุณอบินจะตอบแบบไหนก็ไปฟังกันเอากฤษฎากาแมนยังสนใจไหมธีรทรบุญมาทันจะมากันตอนไหนจะสามารถร่วมงานกันได้หลังจากนี้หรือเปล่าหลายๆเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่า2ชั่วโมงถ้าคุณนั่งดูใช้เวลานานแต่ผมตัดออกมาให้มันกระชับที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้อยเรียงกันไปดูที่เราจบได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ของคิดไซโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราพอดูคลิปนี้จบขอความร่วมมือด้วยนะครับขอแค่300คนเท่านั้นไปทำแบบสอบถามที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ใต้คลิปนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจสำหรับแฟนฟุตบอลไทยที่เรามีโอกาสติดตามฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นเห็นเขาบอกว่าในเนี้ยขอใครทำเสร็จแล้วนะครับแบบสถามนี้จะได้เงินค่าโทรศัพท์50บาทเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการของเขาแล้วแหละผมก็ช่วยเขาว่าเป็นคนในวงการฟุตบอลเหมือนกันนะครับลองเข้าไปทำแบบสอบถามดู300คนเท่านั้นไปดูเรื่องราวของคุณประวินนะครับที่ได้ออกมาพูดกับหลายประเด็นของสโมสรในช่วงที่ผ่านมารวมถึงความพร้อมก่อนจะเข้าเล็ก2ครับคุณประวินมองยังไงบ้างครับผลงานที่ผ่านมาจนถึงตอนปัจจุบันคือมุมมองแรกก็คือว่าถ้าดูตารางคะแนนเนี่ยเราตามอยู่5แต้มนะครับครเราตามเบอร์หนึ่งอยู่5แต้มเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เลวร้ายนะครับก็ยังเหลืออีก15เกมนะครับแต่ถ้าดูอีกมุมนึงก็คือในเรื่องของปีที่แล้วนะครับถ้ามาวัดกัน2เวลาเดียวกันณปัจจุบันเนี่ยเราก็คงไม่แฮปปี้เพราะว่าปีที่แล้วเราแต้มเราเยอะกว่านี้เรายิงประตูได้มากกว่านี้เราเสียประตูได้น้อยกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าทีมปีเนี้ยที่เราเสริมทัพมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลเองเนี่ยก็ดีกว่าปีที่แล้วในเชิงของผู้เล่นตัวสำรองที่จะเข้ามาทดแทนได้ถ้ามีอาการบาดเจ็บนะครับผมไม่ได้มองว่าตอนนั้นเราขาดหายไปเราขาดต่างชาติหายไปนะครับแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นก็คือถ้าต่างชาติหายไปเราจะมีตัวทดแทนได้จริงไหมฮะนั่นคือโจทย์ของเราซึ่งช่วงแรกก็ทำได้ดีฮะแต่ช่วงหลังๆก็เริ่มที่จะเป๋นะครับจะเป๋ในเรื่องของระบบจะเป๋ในเรื่องของความเชื่อมั่นความกระหายหรือว่าอะไรอันนี้ผมคิดว่าก็คงตอบโจทย์ว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกันแบบในไทยลีกไม่มีแบบไหนประทับใจเลยฮะไม่มีเลยเหรอครับไม่มีเลยถึงแม้เราจะชนะมา8แมตช์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเราก็เห็นว่า8แมตช์ที่เราชนะเนี่ยมันมีทั้งดวงนะครับทั้งความผิดพลาดของคู่แข่งมากกว่าส่วนเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่กระหายพอแล้วกันผมคิดว่านะครับในมุมมองผมก็คือความกระหายมันหายไปซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องหายไปส่วนหนึ่งเขาเรียกนะฮะมันเคยได้แชมป์ไปแล้วในทนองนั้นแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆคือเจอจุนบุกมากกว่านะครับซึ่งเรามีต่างชาติแค่ฝั่งคนเดียวนะครับอันนั้นเนี่ยที่ประทับใจที่สุดที่ไม่น่าประทับใจล่ะครับเยอะมากเลยผมจำไม่ได้เยอะกว่าที่ประทับใจเพราะฉะนั้นโอ้มันมีตั้งหลายแมตช์เจอสุดปราการซิตี้เนี่ยก็ไม่ประทับใจมากไม่ใช่เกมที่แพ้ในบ้านเหรอไม่ใช่เกมที่แพ้ในบ้านเหรอเป็นเกมที่ชนะแต่ไม่ประทับใจนี่ไงผมถึงบอกไว้แล้วมุมมองแฟนบอลก็จะมองอีกมุมหนึ่งมุมมองฝ่ายบริหารก็จะมองอีกมุมหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยชนะหรือแพ้เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเกมที่ชนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแฮปปี้นะฮะกับการเกมที่แพ้ไม่ได้แปลว่าเราไม่แฮปปี้เราอาจจะเล่นดีมากแต่ดวงไม่เข้าทางเลยแล้วก็ระบบที่เราเซตเอาไว้วางเอาไว้มันดีแต่เผอิญมันไม่มีดวง
ะครับกับกันอีกแมตช์นึงที่เราชนะแต่ว่าเขาเรียกว่า ugly win อย่างเงี้ยชนะแบบโอ้โหอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจริงๆมันไม่สวยนะมันจะมีอยู่ในฤดูกาลสักผมคิดว่า 2-3 แมตช์เนี่ยครับแต่ว่ามันไม่ควรมีเยอะนะคือมองที่วิธีการไม่ได้มองที่ผลการแข่งขันอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ไส้ในมันมีเยอะนะไส้ในมันมีเยอะผมกับพี่วันจะถามในมุมแฟนบอลนะเหมือนผมคิดว่าเราดูคอมเมนต์พอสมควรเหมือนกันเอาตรงๆเลยแล้วกันครับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทะเลาะอะไรกับวิทมาป่ะครับถึงต้องแยกทางกันผมคิดเล่าได้ขนาดไหนมันไม่ใช่มันได้มันไม่ใช่ทะเลาะนะฮะมันไม่ใช่ทะเลาะมันคือการที่เราเนี่ยมีความหวังกับดึงเข้ามาเนี่ยนะครับที่จะช่วยยกระดับสโมสรไปอีกระดับหนึ่งแต่หารู้ไม่มันไม่ได้คือบางทีผมก็อ่านคอมเมนต์เยอะนะครับแต่ผมก็เข้าใจแฟนบอลแต่ผมก็จะบอกเลยว่าอย่าคิดว่าฝรั่งทุกคนเก่งนะผมอยู่กับฝรั่งมาตั้งแต่เด็กแล้วผมรู้นะครับผมอยู่หลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือพอเราเห็นฝรั่งปุ๊บก็ต้องรู้ว่าโอ้โหคนนี้เก่งไอ้คนนี้ยังไงแต่ว่าบางทีเนี่ยเก่งกับสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ไงเขาอาจจะเก่งเรื่องนี้จริงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการที่เราดึงเข้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อ A B C D E ตรงนี้ปรากฏมันไม่ใช่ขออนุญาตครับถามนิดนึงว่าไอ้ที่1 3 4เนี่ยคือวิทมาเนี่ยกลับมารอบ2รอบแรกปัญหาคืออะไรผมไม่ทราบแต่รอบที่2เนี่ยยังเป็นปัญหาเดิมๆหรือเปล่าอะไรนะดื้อไม่ผมดื้อหรือพี่เบิ้ลดื้อนะคือว่าผมดื้อโอเคคือเอาให้ชัดเอาให้ชัดผมว่ามันพูดว่าดื้อมากดื้อน้อยไม่ได้นะเพราะสถานการณ์ณตอนพวกเขามาตอนนั้นครั้งแรกกับครั้งที่สองมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันครั้งแรกเข้ามาเนี่ยทีมเรายอมรับผู้เล่นเราค่อนข้างที่จะสู้ใครไม่ได้ถ้าจะบอกว่าจะต้องลุ้นแชมป์เนี่ยสู้ใครไม่ได้ครับเพราะว่าผู้เล่นเรายังไม่มีดาราระดับนั้นเลยนะฮะยุคนั้นมันก็จะไปอยู่กับทีมเมืองทองกับบุรีรัมย์มากกว่าใช่ไหมฮะของเรานี่คือเกรด3เกรด4ด้วยซ้ำเพราะนั้นเขาทำทีมตอนนั้นดีคือเวลาเราจะเอาผู้ฝึกสอนเข้ามาเนี่ยมันอธิบายตั้งแต่ต้นกันหมดแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะทำงานกันยังไง culture เราเป็นยังไงข้อ1 2 3 4 5 6เป็นยังไงจริงไหมฮะเอาเริ่มจากตรงนั้นก่อนคราวนี้อยู่ไปนานๆเริ่มหัวข้อ2ไม่ได้แล้ว3 4ไม่ได้แล้วแต่ตอนแรกมันยังได้ไงครับเข้าใจไหมฮะนั่นคือนิสัยนะผมว่ามันเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเนี่ยมันก็มีปัญหาเคสที่2เนี่ยเขามาเนี่ยค่อนข้างเพรสเชอร์เหมือนกันเพราะเราเพิ่งได้แชมป์มาครับแตกต่างกันหน่อยตรงที่ว่าทีมเนี้ยมันสมบูรณ์แล้วโจทย์แรกผมไม่ต้องการที่จะบอกว่าเฮ้ยต้องได้แชมป์นะโจทย์แรกของผมก็คือทำยังไงที่คุณจะพัฒนาทีมนี้ขึ้นไปอีกระดับนึงได้โดยที่ว่าผมมีเงื่อนไขออกมาลิสต์ออกมาโอเคนะฮะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดคุณทำพวกนี้ส่วนหนึ่งได้นะเนี่ยมันก็ออโตเมติกที่ทำให้ทีมเนี่ยได้แชมป์แน่เพราะมันมีการพัฒนาเข้าไปอีกบล็อกหนึ่งแต่ปรากฏมันไม่ได้ไงนั่นคือประเด็นแล้วเราทำงานเป็นคอมมิตตี้เราไม่ได้ทำงานเป็นผมคนเดียวตัดสินใจนะฮะเราคุยกันทุกคนรับทราบปัญหาทุกคนรับรู้ทุกคนช่วยที่จะแก้ไขช่วงที่เราแพ้สองแมตช์ติดเนี่ยแพ้ในบ้านสองแมตช์ติดเนี่ยเราก็แก้ไขช่วยกันแก้ไขเต็มที่ที่กลับมาได้แต่เรากำลังจะเห็นว่ามันจะเกิดกลับไปลุกแบบแพ้2แมตช์ติดมันเริ่มจากจุดนั้นคือแพ้ในบ้าน2เกมติดกันหลังจากที่กลับมาจาก AFC Champions League ใช่ไหมครับหรือว่าเรามองดูแล้วว่าพอเราเอากลับมาในภาค2ของวิทมาเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กันในเรื่องของการทำงานร่วมกันยังไงบ้างเราเริ่มเห็นตั้งแต่ไดกินคัพแล้วฮะรายการแรกไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับวันนั้นเราเริ่มเห็นตรงนั้นแล้วแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ชลบุรีต่อแล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามที่จะช่วยแก้ไขจนกระทั่งแมตช์ที่เราแพ้2แมตช์ติดในบ้านนั่นแหละที่เราช่วยเต็มที่เลยแล้วก็ฟื้นกลับมาได้แสดงว่าใน AFC Champions League เนี่ยคือโอเคยังทำงานร่วมกันปิดจ็อบได้อยู่ถูกไหมครับผมว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินด้วยซ้ำตอนนั้นอันนี้ผมมองในแง่ของว่าตัวแมตช์ต่อแมตช์นะฮะแต่ถ้าเกิดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกผมคิดว่าเรายังคงระบบเก่าเดิมอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจากสิ่งที่ออกมานี่ก็หมายความว่า
มันมีคำว่าดื้อมาด้วยเนี่ยมันก็แสดงว่ามิดมาไม่โอเคกับแนวทางคาแรคเตอร์ของสโมสรในการทำงานแบบนี้ใช่หรือเปล่าครับผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่คาแรคเตอร์ของสโมสรผมคิดว่ามันมีหลายปัจจัยที่ผมบอกไว้ไงว่าถ้าคุณคิดว่าการทำงานกับสโมสรนี้มันไม่เวิร์คคุณก็ไม่รับตั้งแต่ต้นคุณจะรับงานทำไมตั้งแต่ต้นครับจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณรับได้เนี่ยคุณรับไงครับเอาอย่างนี้นะครับคุณบินครับอยู่แค่นี้แหละเพราะนั้นบางทีพอเวลาโค้ชเนี่ยโดนปลดหรือโค้ชโดนไม่ต่อสัญญาหรือให้โดนออกเนี่ยสโมสรผิดตลอดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะครับเพราะไอ้ตอนแรกที่เงื่อนไขที่จะเข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณแล้วทำไมอยู่ดีคุณถึงเปลี่ยนนะอ้าวถ้าอย่างนั้นผมถามต่อเลยว่าการแยกทางกับวิทมาเนี่ยมันทำไมต้องเกิดขึ้นในวันนั้นวันที่ทีมก็ชนะแท้ๆมันทำนิ่งมันผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะมันเป็นยังไงทำไมมันถึงต้องเป็นวันนั้นทั้งที่ผลงานก็กำลังดีคนก็กำลังชมแล้วโอ้ยชนะอะไรเงี้ยครับทำไมมันถึงต้องเป็นวันนั้นช่วงจังหวะนะครับมันคือจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญโค้ชโอ่งเนี่ยนะครับลาออกจากท่าเรือครับผมขั้นนิดเดียวนะฮะโค้ชโอ่งลาออกเนี่ยมันจังหวะพอดีกันเฉยๆใช่ไหมครับบางคนคิดเยอะใช่บางคนบอกเยอะนะคุณดวินไปวางแผนไว้เอางี้ผมพูดตรงเลยถูกป่ะคุณดวินไปวางแผนใช่ไหมครับถ้าผมวางแผนขนาดนี้ผมสุดยอดแล้วขอชมตัวเองก่อนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมถามว่าถ้าใช่ครับคือเป็นทุกอย่างมันเผอิญหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือยอมรับเลยว่ามันทุกอย่างเผอิญหมดแล้วก็เผอิญเนี่ยเผอิญเหมือนกันก็คือแล้วทำไมผมเขาเรียกอะไรนะฮะผมตัดสินใจมาสมุทรปราการซิตี้เนี่ยฮะที่นั่นถึงแม้เราจะชนะนะครับเห็นไหมตามทฤษฎีมันต้องตามทฤษฎีมันต้องแพ้ออกสวยกว่าครับแบบชนะเพราะฉะนั้นผมก็ตัดสินใจไปแล้วนะครับโค้ชโอ่งอยู่องค์กร BG ครับองค์กรเรามันมีหลายบริษัทหลายทีมนะกันครับนะครับเพราะนั้นองค์กรเรายังไงโค้ชโอ่งอยู่องค์กรเราครับผมไม่อยากจะมานั่งพูดอะไรไม่ดีอะไรดีเพราะว่าเรายังมีงานต้องทำอีก6เดือนข้างหน้าครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยทั้งผมและทีมงานและทางโค้ชเองก็คงไม่คิดอะไรเลยคิดไม่ได้เพราะว่าเรามีหน้าที่อยู่ข้างหน้าที่จะต้องเตรียม3อาทิตย์นี้ให้เร็วที่สุดผมต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจผมก็โค้ชองกลับมาอยู่ BG ทำไมอ่ะคือถึงแม้ว่าจะเจอจังหวะนรกต่อเนื่องมาเนี่ยถูกไหมครับแต่ก็ยังแน่นอนชัดเจนอย่างนี้ถ้าไม่มั่นใจผมเอาโค้ชง้วนลงไปมั่นใจไหมว่ายังไงบ้างครับเรื่องของกามาเอาแบบชัดๆเลยผมชัดๆเลยผมเชื่อมั่นในตัวโค้ชไทยแล้วกันโอเคไหมที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนทุกสัญชาติมาหมดแล้วใช่ครับเยอะนะเยอะมากขาดสัญชาติอะไรมั่งช่วยบอกผมด้วยแต่ว่าเยอะจริงๆนะครับผมคิดว่ายังไงเขาคงต้องกลับมาสถานการณ์อย่างนี้ต้องยังไงต้องโค้ชไทยฮะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของการสื่อสารคอมมูนิเคชันเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดตอนนี้อันนี้รายการเราเนี่ยมีอายุกี่วันที่จะมาดูย้อนหลังได้ครับอันนี้ผมถามผมไม่ได้กวนนะไม่ใช่ว่าอ่ะมันก็ดูได้ตลอดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิก็เราต้องถามว่าวันนี้เนี่ยนโยบายคุณโรบินตอบว่าไม่สนใจเรื่องกาม่าอยู่ดีโผล่ไปอีกสัก2อาทิตย์ลีกจะเริ่มนี่ทำไงอ่ะคือหมายความว่าคุณโรบินจะเปลี่ยนใจมั้ยมันจะได้รู้ว่าไอ้รายการนี้มันดูย้อนหลังได้ถึงเมื่อไหร่มันอยู่ใน YouTube อ่ะฮะ BG Channel เนี่ยมันอยู่ยาวคุณสามารถที่จะไปเซฟมันลงมาก็ได้แล้วคุณก็ไปตัดต่อไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ครับแล้วเดี๋ยวคุณก็มาดูว่าดูเห็นไหมที่ผมพูดอย่างนี้โอเคแล้วทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปจริงๆคุณก็ทำได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรโอ้โหก็ชัดเจนอ่ะก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปก็มาคุยกันรอบหน้านะแฟนๆบอกไว้ก่อนเฉยๆไม่ได้ยากเพราะคุณระบินก็บอกแล้วพร้อมมาตอบทั่วโลกอะฮะครับคุณก็ไปดูสิทั่วโลกมันก็เป็นอย่างนี้หมดกฤษฎากาแมนอยู่ในโฟกัสของ BG ด้วยไหมฮะเราเคยเสนอทั้งวรชิตและกฤษฎากาแมนตอนเมื่อต้นปีมาแล้วครับเราเคยเสนอแล้วว่าเรา
สนใจทั้งคู่แต่ตอนนี้ได้วรชิตมาแล้วครับแล้วกฤษดาล่ะครับไม่ทราบครับอ้าวต้องไปถามชลบุรีครับตอบแบบนี้เดี๋ยวก็ไปกันต่อยาวเลยอันนี้ต้องถามชลบุรีจริงๆคือมันไม่ได้แตกต่างกับคนที่สนใจผู้เล่นของเราจริงไหมฮะแล้วเราตอบปฏิเสธไปว่าเราไม่ขายอ่ะแล้วชลบุรีเขาปฏิเสธคุณประวินหรือยังอะครับหรือว่าผมต้องไปถามทางชลบุรีปฏิเสธก็ปฏิเสธมาแล้วนะฮะที่ผมบอกอะที่เหลือเนี่ยก็เหมือนที่คุณถามเกี่ยวอุ้มผมทุกรายการเนี่ยเสียทอนว่าไงเสียทอนว่าไงอยู่ไปอุ้มแล้วนะผมจะไปอุ้มเลยไหมประธานเขาพูดมาแล้วอะก็ต้องถามเลยอะที่พักอุ้มมันตรงไหนครับธีรธรเนี่ยผมว่าอยู่ญี่ปุ่นเดี๋ยวดีนะแหมแล้วดึงจังหวะตอบซะแบบผมก็คิดว่าจบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าก็อยู่ลีกที่สูงกว่าเราใช่ไหมฮะก็มีอายุเขาก็ไม่ได้มากยังไงที่นู้นก็จ่ายก็ดีกว่าในประเทศอยู่ดีเพราะฉะนั้นยังไงทุกอย่างมันดีไปหมดผมคิดว่าจริงๆแล้วเขาอยู่ที่นู่นก็ดีอยู่แล้วไงงั้นก็แสดงว่าไม่มานี่คือความจริงอ่ะเอางี้ผมถามให้มันตรงๆวันนี้เลยล่าสุดเนี่ยไอ้ถึงตรงนี้เราคุยกันเนี่ยก่อนหน้าที่จะจบกับวรชิตเนี่ยยื่นไปหาธีรธรอีกรอบไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วจะยื่นอีกไหมครับเอางี้ดีกว่าหลังจากเนี้ยสมมติว่าเขาอยู่เติมสัญญาอีกปีนึงเอางี้ดีกว่าก็ที่ไงครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอยู่ที่ลีกสูงกว่าเราเขามีโอกาสที่ไปเล่น AFC Champions League ปีหน้าครับกับทีมโอกาสที่จะได้แชมป์ก็มีจริงไหมฮะแล้วก็เรื่อง benefit เนี่ยยังไงก็ดีกว่าครับทุกส่วนของประเทศอยู่แล้วของในประเทศไทยเราจะไปเราจะกลับมาทำไมเอางี้นะรอบที่แล้วเนี่ยนะผมคุยคุณประวินเนี่ยนะคุณประวินว่าถ้าอุ้มกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยเราพร้อมทันทีเลยใช่เราจะเอาทันทีเลยแต่มาวันนี้ผมคุยเนี่ยน้ำเสียงมันเริ่มเปลี่ยนไปละเพราะว่าพูดอยู่ตรงนู้นดีแล้วไม่ผมก็เลยจะถามว่าถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่า BGPU เอาตรงๆเลยนะเลิกโฟกัสอุ้มหรือยังครับอย่างนี้ดีกว่าผมคิดว่าเราไม่เคยเลิกโฟกัสใครทุกคนอยู่ในใจเราเสมอผมจะบอกว่ามันอยู่ที่ไทมิ่งจริงมันไม่เคยเกิดขึ้นข้างเดียวได้ผลประโยชน์ฝั่งเดียวมันไม่มีมันต้องร่วมกันนะครับมันต้องร่วมกันแค่นั้นเองอ่ะงั้นชัดเจนคุณวินไม่ได้ปฏิเสธว่าจะเลิกโฟกัสอุ้มธีรธรตามที่พี่เบิ้ลถามงั้นผมพูดแทนคุณวินแล้วกันว่าก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนเข้ากดบอสแมนถูกไหมครับก็สู้กันตอนนี้อีกรอบนึงไอ้นี่ก็จะเอาให้ได้เลยว่ามันก็ต้องให้มันจบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวข่าวคุณวินต้องเข้าใจนะผมกับพี่เบิ้ลก็จะเป็นคือไม่งั้นทุกรอบตลาดเนี่ยก็เดี๋ยวธีรธรก็ต้องผูกกับทางบีจีปทุมไปตลอดอ่ะก็เอาให้ชัดเจนเลยว่าก็ลืออยู่นั่นแหละเราจะได้เข้าใจเพราะนานทีเราไม่ได้คุยกันบ่อยครับเรานานๆเจอกันทีครับเอาให้เคลียร์อะไรก็รออีก6เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยว่าต้องแบบนี้โอเคนะฮะขอโทษทีอีก7เดือนน่ะสบายใจยังฮะ7เดือนเต็ม7เดือน7เดือนกับ14วันอ้าวดีฮะเห็นมั้ยก็แสดงว่านับเวลารอแล้วเห็นมั้ยล่ะก็นับเวลารอแล้วจบอ่ะพูดแค่นี้พี่เบิ้ลเคลียร์ครับถ้าไม่ใช่อุ้มธีรธรแล้วเนี่ยบิ๊กดีลหลังจากนี้จะมีอีกไหมครับคุณประวินครับนอกเหนือจากวรชิตที่มาเรียบร้อยแล้วไปดูผู้เล่นที่เราที่ทางสโมสรเองตัดสินใจที่จะปล่อยโลนออกไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามีที่จะไปเทโรนะฮะโพลิสเทโรก็มีอยู่2คนก็คือกรพัฒนาริจันกับเรียวนะครับข่าวว่าคงทราบดีแล้วว่าประสิทธิ์ประดุงโชคจะมาอยู่กับเรานะครับมาแทนไอซ์นะครับมาช่วยบอยชัดชัยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือไอซ์เองก็ต้องการประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนประสิทธิ์เข้ามาก็จะตอบโจทย์เราเลยว่าเราถ้าเกิดผู้สาประตูเบอร์หนึ่งของเราเกิดโดนแบนหรือว่าเกิดเจ็บขึ้นมาหรืออักเสบอะไรขึ้นมายังไงเรามีเบอร์สองที่สามารถที่จะช่วยแคมเปญที่เหลือของเรานะครับที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปได้อันนั้นก็คือโจทย์ที่เราคิดว่าจำเป็นมากนะครับในตำแหน่งผู้สาประตูโจทย์ที่2ก็คือเราก็จะปล่อยเควินอิงเกรโซไปอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเพราะว่ากองกลางพอเราได้ยิมเข้ามาเองแล้วก็สุมัญญาก็ยังอยู่ต่อนะครับพีรพงศ์ก็ยังอยู่ต่อตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะหมุนเวียนตรงนั้นก็ค่อนสูงแต่ว่าเควินเองก็จะสูญเสียตำแหน่งตรงนี้ไปอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงยังต้องการเล่น
อยู่นะครับถ้าอยู่ BG มันอาจจะไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็ไปอยู่ไปช่วยทางสมุทรปราการซิตี้ต่อศิโรจน์ฉัตรทองนะครับก็เขาก็ต้องการเกมเหมือนกันอยู่ BG ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นแล้วก็ทางเชียงรายเองก็อยากได้เขานะครับเราก็จะปล่อยยืมให้กับเชียงรายตรงนี้แล้วส่วนที่เหลือก็จะมีอยอดนะครับยอดรักที่เช่นเดียวกันก็ไม่ได้เล่นเพราะนั้นก็จะปล่อยโลนไปราชประชาที่ไปช่วยราชประชาทุกคนยืมตัวใช่ไหมครับไม่มีขายขาดเลยยืมตัวครับยืมตัวครับยืมตัวหมดเลยส่วนที่เข้ามาก็มีจิมก็มียิมนะฮะแล้วก็มีธรรมยุทธรักบุญนะครับขึ้นมาจากราชประชาปีโป้ไปเพราะนั้นเราต้องการผู้เล่นสไตล์ที่จะช่วยเราในจุดที่ปีโป้ทำได้นะครับถ้าบีดเองก็เล่นกับชุดใหญ่ปี2018ตอนที่เรา2019ที่เราตกชั้นไปที2ด้วยใช่ครับครับแต่ว่าเขาได้โอกาสเล่นตลอดสม่ำเสมอกับราชประชามา2ฤดูกาลทั้งที3ทั้งที2ผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นมาอยู่กับเราแล้วก็ที่จะเสริมเข้ามาอีก2คนนะครับก็คือคนไทยกับเอเชียอีกคนหนึ่งยังไม่บอกไทยเดี๋ยวนะเอเชียครับจะเสริมเข้ามาอีก2คนเป็นคนไทย1เอเชีย1ถูกไหมฮะได้ที่ยังไม่บอกนี่คือยังไม่เสด็จน้ำหรือเพราะเหตุใดตกลงกันไม่ได้หรือเหตุผลอ๋อยังดิวอยู่แล้วเอเชียนี่จะมาใหม่เลยไหมฮะหมายความว่าไม่เคยเล่นในไทยลีกเลยไหมหรือว่าเป็นเอเชียที่เคยอยู่ในไทยลีกอยู่แล้วจำไม่ได้ต้องถามคุณปิยศักดิ์ด้วยจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ต้องให้ CEO เจรจาเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้นี่น่าจะมาใหม่นะเพราะว่าถ้าเคยอยู่นี่น่าจะจำได้จำไม่ได้อันนี้เราก็วิเคราะห์กันไปเรื่อยนะฮะเราส่งยอดลงไปข้างล่างนะครับไปรับประชาเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องให้เออร์เนสโตอยู่ผมเชื่อว่าเขาคือเขาปรับตัวได้ละนะครับหนึ่งเลกเนี่ยแล้วก็ผมเชื่อว่าระบบของโค้ชโอ่งเนี่ยจะช่วยเขาได้มากขึ้นมีคนถามอีกว่าอีลฟานฟานดี้ตกลงอยู่ยาวไหมไปไหนไหมเห็นว่ามีข่าวนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดกับเรายาวนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือการที่ออกไป FC Champions League เนี่ยมันเปิดโอกาสให้แมวมองเห็นค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่แมวมองในแค่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรอกแมวมองบ้านเขาเองเพราะว่าอย่าลืมว่าทีม Lion City ที่ใช้เงินมหาศาลนั่นนะครับผมคิดว่าเขาก็จะเข้า ACL ประจำทุกปีเพราะนั้นการที่ทีม Domesticแล้วจำเป็นที่ต้องจะเอาผู้เล่นเขาเรียกอะไรนะฮะบ้านเกิดของเขามาอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้สูงถ้าเขามีเงินเพราะนั้นอันนี้เรายังไม่ได้มีที่ผมพูดมานี่ก็คือตามความคิดของผมนะมันยังไม่มีการติดต่ออะไรเป็นรูปธรรมแต่ผมเชื่อว่าต้องมีออฟเฟอร์มาแน่ไม่จบฤดูกาลนี้ก็ปีหน้านะครับซื้อมาเยอะแล้วครับถ้าจะขายบ้างอิรฟานนี่ต้องเท่าไหร่ครับเนี่ยมีคนถามด้วยว่ามีข้อเสนอมาไหมเนี่ยครับก็ราคาไม่มีครับค่าตัวที่เจถามคือก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่อยากปล่อยเขาหรอกเอาเป็นว่าปล่อยเท่าไหร่เนี่ยผมยังไม่ทราบแต่ผมรู้อย่างเดียวว่า value เขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1 million US หรอกบวกลบคูณหารก็30 ล้านบาทนะเจเนาะใช่ครับตีเอาทั้งตัวให้จำง่ายดีกว่าครับแผนการเตรียมทีมในเลกที่2เป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะทัวร์นาเมนต์กับเกมเยอะมากขึ้นครับฉะนั้นเนี่ย ACL เองก็คงจะเล่นระบบเดิมนั่นแหละก็คือเป็นบับเบิ้ลแล้วก็ทุก3วันครับนะครับแล้วก็คงไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยคงต้องไปประเทศใดประเทศหนึ่งนะเพราะเราโดนแบนที่ไม่ให้จัดการแข่งขันใช่ครับครับครับกับตัววาดาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือข้อดีก็คือต่างชาติสามารถเรจิสเตอร์ได้ไม่อั้นแล้วก็แค่บอก1วันในไลน์อัพก่อนที่จะแข่งครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับเพราะว่าเราก็สามารถที่มีต่างชาติไม่เหมือนปีที่แล้วที่เราต้องเลือก3+1อย่างเดียวจริงไหมฮะตอนนี้เราสามารถที่จะเรามีต่างชาติกี่คนเราขนไปได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรจิสเตอร์ตอนแมตช์เดย์ว่าคนไหนจะได้เล่นหรือคนไหนบาดเจ็บหรืออะไรเล่นไม่ได้อันนี้ยังมีตัวแทนเพิ่ม
ในเวลาเดียวกันมองว่าจะต้องในปริมาณที่มีอยู่ผมคิดว่า24 25คนเอาท์ฟิลด์เนี่ยดีแล้วนะครับผู้สาประตูอีก4คนเพอร์เฟค29ครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่เราสำหรับแมตช์ที่เราจะต้องเล่น2แมตช์ต่ออาทิตย์นะครับเพราะนั้นการเตรียมตรงนี้ก็คือเราคงไม่น้อยไปกว่านี้แล้วกันแต่ว่าทำยังไงที่เราจะเสริมผู้เล่นที่สามารถตอบโจทย์เราได้มากขึ้นกว่าเล็กแรกโดยเฉพาะผู้เล่นที่เข้ามาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องไปนั่งรอหรืออะไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่คุณประวินได้สื่อสารเล่าให้พวกเราฟังในทุกๆเรื่องผมว่าเคลียร์เลยนะครับตลอด2ชั่วโมงที่ผมมีโอกาสสัมภาษณ์กับพี่บับเบิ้ลแล้วก็ตัดมาเป็นคลิปในวันนี้เพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสและไม่มีเวลาได้ฟังแบบยาวๆทุกเรื่องครบแน่นอนนะครับกับความเคลื่อนไหวของสโมสร BG ปทุมส่วนที่ยังอุบไตอยู่คือนักเตะโควต้าเอเชียใครจะแทนที่ของเรียวมัตสึมุระเดี๋ยวต้องไปตามกันต่อแล้วก็นักเตะไทยอีก1คนที่สโมสรเล็งเอาไว้ไม่ใช่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ไม่บอกนะครับบอกว่าเป็นผู้เล่นนั่นแหละไม่รู้แหละว่าเป็นใครเอาเป็นว่าหลายคนก็โฟกัสไปที่นาคินวิเศษชาติผมก็อยากจะบอกว่านาคินเนี่ยนะครับสัญญากำลังจะหมดกับทางแบงคอกยูไนเต็ดพอดีในช่วงสิ้นปีนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้เราก็จะได้เห็นนาคินมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาที่จะแข่งขันกับทางสันติภาพจันทร์งอมแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในชุด U23 ล่าสุดเป็นตัวจริงของทางโค้ชโย่งแต่ว่าทางฝั่งของ BU เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เพราะตัวหลักเนี่ยเขาก็มีทั้งทริสตองโดถ้าเกิดแบ็คขวาที่จะเล่นได้ด้วยก็จะมีพุทธินันท์วรรณศรีก็เชื่อว่า BG จะเอามาบิ้วแล้วก็มาทำขึ้นมาใหม่ก็น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่ามันก็ต้องเติมเพื่อให้มันครบมากที่สุดเพราะว่าแบ็คขวาก็เป็นหนึ่งตำแหน่งที่ผมเชื่อว่าขาดสันติภาพไปมีสุรชาติเป็นสำรองแต่ประสิทธิภาพแล้วก็ด้วยอายุอนามหลังจากนี้เนี่ยตำแหน่งของสุรชาติเองประคองตามแท็กติกแต่มันอาจจะไม่มีอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตเกมรุกให้มันมีมิติมากยิ่งขึ้น BG ก็ต้องเติมนะครับหลังจากที่ในช่วงเล็กแรกใช้นักเตะใหม่มาแล้วก็ผ่องถ่ายไปหลายคนเช่นเดียวกันติดตามกันได้นะครับหลังจากนี้แล้วก็เดี๋ยวทีมอื่นจะมาเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตเล่าหลังจากนี้ในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยคงจะลงรายละเอียดเป็นทีมไปก่อนและเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตลาดเปิดผมก็จะลงรายละเอียดเป็นคนๆไปว่าคนนี้จะไปไหนคนนี้จะย้ายไปไหนคนนี้จะมาอยู่กับทีมนี้จริงหรือเปล่าก็จะเป็นข่าวในเชิงกอสซิปด้วยนะครับติดตามเราได้ทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้2ช่องทางนะครับฝากกด Subscribe ในช่องทาง YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราลาไปแล้วสวัสดีครับ